สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายมาทุกคู่ทุกคนเด้อมื้อนี้มาลาบปลาดุกสุกินเด้อแม่ครัวได้ปลาดุกมาจากฮั่นไทยเนาะแล้วก็เอามาปิ้งคักๆสุกๆเหลืองๆอ่อนห้อยๆอ่อยๆแล้วก็เอามาใจ้แต่เอาแต่ซีนมันบัดนี้นะใจ้ออกเอาก้างออกหมดแล้วก็เตรียมเครื่องหอมเนาะเครื่องหอมก็ซอยหอมบัวแดงลงก่อนพริกป่นใส่จะครึ่งวงแป้งนัวครึ่งวงเด้ออยากใส่ก็ใส่บ่ใส่ก็บ่เป็นหยังพอปลาแดกกับปลามันนัวละบีบมะนาวลงบัดนี้คือมะนาวก็หลุดมือซําบีบมะนาวลงละจัก2เปียงเนาะหลังจากนั้นก็คนให้มันเข้าให้เครื่องปรุงมันเข้ากันดีเนาะหอมปลาดุกเฮาปิ้งมามันหอมเอาปลาแดกยอดลงบัดนี้นะใส่ปลาแดกแล้วก็คนให้มันเข้ากันทั่วถึงอีกแล้วจึงตามมาด้วยอันข้าวคั่วเนาะหลังจากเฮาซีมแล้วเฮาแซ่บแล้วเฮาคักแล้วเนาะถึงรสชาติตามใจแล้วก็เอาข้าวคั่วมาลงใส่จักบวงนึงพี่น้องมักอยู่บ่ลาบปลาดุกนี่มักคือแม่ครัวอยู่บ่แม่ครัวนี่ก็ทอดกินก็แซ่บปิ้งกินก็แซ่บอยู่ทั้งผัวเพิ่นมักเฮ็ดลาบก็เลยลาบสุเพิ่นกินเพิ่นจะเตรียมให้แล้วแม่ครัวมีแต่มาคนซื่อแซ่บแล้วก็เอาผักหอมลงแล้วบัดนี้ข้าวคั่วลงผักหอมลงแล้วฟิล์มละคักแล้วก็คนข้าวคั่วมันทั่วถึงแล้วก็ผักหอมลงกันแล้วพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟแล้วบัดนี้นะมาเด้อมากินลาบปลาดุกนําแม่ครัวเด้อสิแล้วละลาบปลาดุกนี่สิเป็น2หอบที่2อันนี้หอบนั้นบ่ได้ปิ้งปลาดุกให้เบิ่งซื้อนี่ก็ยังบ่ได้ปิ้งเอาตอนสุกมาเลยหาผักหอมลงบัดเนี่ยพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟแล้วบัดนี้นะสุดท้ายนี่แม่ครัวก็จะขอจบคลิปลงเท่านี้เด้อขอให้ทุกท่านโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆยังไม่ได้กินยังกันลิ้นพันแล้วนะแม่ครัวนี่ก็ได้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเนาะเจอแต่สิ่งดีๆปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะเจอแต่สิ่งดีๆโชคลาภร่ำรวยคือสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้ได้ดังใจปรารถนานอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ครัวเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย